มนูพีนัทบัตเตอร์ขั้นแรกเทถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกกลางข้าวทองลงในภาชนะจากนั้นนำไปอบจนสุกใส่ถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกกลางข้าวทองอบสุกลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดจากนั้นเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชและน้ำผึ้งปั่นให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่บัตเตอร์เค้กหั่นชิ้นเล็กลงในอ่างตีเติมเนยถั่วที่เตรียมไว้และนมข้นหวานเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสม200กรัมนำมารีดบนแผ่นพลาสติกให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีขนาดเท่ากันทำทั้งหมด3แผ่นจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวางเค้กแผ่นที่1วางลงบนแผ่นรองทาด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายโรยด้วยถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกสับยาประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ทำเช่นเดียวกันจนครบ3ชั้นแล้วนำเข้าแช่เย็นจนเนื้อเค้กทรงตัวดีตัดพีนัทบัตเตอร์เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจากนั้นเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายโรยหน้าด้วยถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกสับยาให้สวยงามจัดพีนัทบัตเตอร์ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูพีนัทบัตเตอร์ครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ